เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 15:07 น.กองบัญชาการตำรวจนครบาลแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณสวนสันติพรและอนุสรณ์สถาน14 ตุลากรณีมีผู้มาชุมนุมในวันนี้ช่วง16:00 น.เป็นต้นไป15:20 น.ร้อยตำรวจเอกพงศกรโฆษกกทม.เปิดเผยทำลายคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชื่อมโยงสถานบริการและสถานบันเทิงในพื้นที่กทม.45 รายขณะเจ้าหน้าที่เร่งตรวจเชิงรุก15:38 น.สุชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงใยเหตุเพลิงไหม้ในหมู่บ้านกฤษดานคร31กำชับสปส.เร่งตรวจสอบความช่วยเหลือสิทธิประโยชน์แก่ญาติผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บโดยด่วนล่าสุด15:55 น.กระทรวงพาณิชย์นำทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ดันใช้ประโยชน์ FTA ช่วยเพิ่มรายได้เกษตรกรเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup